สวัสดีครับอยู่กับเกมจำลองการใช้นิวเคลียร์นะครับผมกันอะไรนะจำลองนิวเคลียร์กันเถอะโอเคเดี๋ยวเราก็น่าจะเป็นเกมแนวคล้ายๆแนวสัตว์เลี้ยงซิลูเมเตอร์นะครับพวกเพชรซิลูเมเตอร์นะครับผมเพราะว่ามีนี่ครับมีไข่ให้สุ่มเหมือนกันเลยแต่จะมาในรูปแบบของอาวุธนิวเคลียร์นะครับผมอาวุธนิวเคลียร์จากจีนนะนิวเคลียร์ปีใหม่จีนนะเพิ่งอัปเดตไปเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะผมแล้วก็หีบร้องเดี๋ยวลองดูนี่อ๋อได้เหรียญมาแล้วก็หีบ VIP ซึ่งเราไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเราได้หีบมาเราขอสุ่มอาวุธนิวเคลียร์ก่อนแล้วกัน 6,000 สุ่มตู้ไหนได้สุ่มตู้นี้เลยแล้วกันอันเดียวเอาสักอันหนึ่งไปฟาร์มก่อนหืออ่านี่โหดูการสุ่มอาวุธนิวเคลียร์มหากาพย์เดี๋ยว ได้ 1.5 เลยเหรอจะดวงดีไปไหนทำไมไม่ไปดวงดีกับเพชรซิลูเมเตอร์เอ็กบ้างเราก็จะยิงไปครับนิวเคลียร์เราทำลายล้างโอ้โหบอกเลยว่าแรงจัดแล้วก็นี่ยิงอ้าวยิงนี่ครับผมดาเมจระเบิดโหยได้ทางน้อยจังยิงไปตู้มตอนนี้มีอะไรบ้างในระบบมีออโต้มีเกมพาร์ตออโต้นะแล้วก็มีนักข่าวนี่น่าจะเป็นวาร์ปนะอันนี้ลืมตั้งภาษาเป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็จะแปลแปลกๆหน่อยโอเคอุ้ยภาพมาค่อนข้างสวยนะอุ้ยมีคิติคอลด้วยอุ้ยเราได้อีกใบละเดี๋ยวขอไปสุ่มก่อนเราขอไปสุ่มก่อนมีใครใจดีให้เราจะเรียกเป็นสัตว์เลี้ยงได้ไหมเนี่ยไม่น่าได้นะโอเคเดี๋ยวสุ่มอยากสุ่มตู้ 9,000 อ่ะเดี๋ยวขอลองฟาร์มอีกแป๊บนึงก่อนเกมค่อนข้างน่าสนใจนะโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มก่อนปึ๊บเราจะค่อยๆเล่นไปอย่างช้าๆมีเวลาเล่นนิดหน่อยถือแล้วไม่มีแม่เหล็กดูดเล่นแบบสายฟรีแล้วกันเกมนี้เราจะไม่เติมดูที่จะได้จะเล่นไปไกลได้แค่ไหนมีใครเล่นไหมเกมนี้น้องๆยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะผมสำหรับใครมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะมีการใช้เพชรสุ่มด้วยของจุดจีนนี่ของอีเวนต์แต่เราไม่สนเราขอเปิดนี่ก่อน 9,000 ใช่เปิดเลยปุ๊บได้เลยมาวิสีม่วงแต่ได้สีเหลืองโอ้หลอกให้เราดีใจ 9,000 โอเคเราได้มา2อันแล้วยิงตูมนี่การทำลายล้างอันล้าแรงดูระเบิดนี่อยู่ไงเป็นไงไปนะเราขอเปิดกราฟิกนะสุดเลยป่ะล่ะนี่ภาพเปลี่ยนป่ะถ้าเปิดสุดยิงออกไปได้มีคนจะเทรดอะไรมาให้เราเดี๋ยวขอด้วยนะอ้าวนึกว่าจะให้ของเราโธ่อุตส่าห์ดีใจใช้15,000ในโซนต่อไปโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มสักคู่แล้วกันโอเคเราก็ฟาร์มมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะผมก็จะได้มาเพชร 50,000 แล้วก็เงิน 600,000 นะครับผมก็จะสุ่มตู้ตู้ล่าสุดที่เราไปถึงได้นะครับเมืองป่านะครับผมเดี๋ยวต่อไปเราจะปลดทะเลทรายมันใช้เงินทั้งหมด 300,000 นะแต่เราจะมาเพิ่มดาเมจให้กับตัวของเราก่อนโอเคแต่พี่จะไม่สุ่มแล้วกันนะอันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มสำหรับเจ้าอีเวนต์นะเพราะว่าดาเมจค่อนข้างสูงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกมแนวคล้ายเพชรซิลูเมเตอร์ X พี่ไปดูเกมพาร์ทมาแล้วทุกอย่างเลยนะครับผมเหมือนเพชรซิลูเมเตอร์ X เกือบทุกอย่างเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นน้ำยาการบูสต์เซิร์ฟแล้วก็เกมพาร์ตนะครับผมอาจจะมีคล้ายๆกันบ้างแล้วก็จะมีเจ้านี่ครับผมใช้โลบัคในการซื้อฟาร์มเงินไงเพชรกับเงินเหรียญคล้ายๆกันเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มในตู้อีเวนต์ตอนแรกว่าจะสุ่มตู้ 8K นี่น่าจะโหดนะดาเมจน่าจะแรงนะแต่ว่าพี่ขอเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะสุ่มในตู้ 5K นี้เอาไปฟาร์มก่อนแล้วกันเดี๋ยวเพชรเป็ด 80,000K น่าจะได้ไม่ยากนะเพราะว่าถ้าเราฟาร์ม 80,000K เราอาจจะได้ตัวเดียวแต่อันนี้พี่ไม่รู้ว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะเพราะว่าเพชรพี่มีน้อยอยู่ตอนนี้ยังไงก็เดี๋ยวเปิด 5,000K ก่อนดูซิว่าจะได้เจ้าน่าจะเป็นมิกติกปะมิกติกเลเจนด์แลแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมเปิด3ใบได้เลยไหมหรือว่าต้องเติมก่อนต้องเติมก่อนแล้วเปิดทีละใบไปก่อนโอเคตัวแรกมาได้เลยครับผมตัวที่2แล้วไม่ใช่ตัวแรกโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเงินอันนี้ไปปลดล็อกด่านดีกว่านะครับผมเราเลยไม่สุ่มโอเคเราได้ตัว1ตัว2นะก็ยังธรรมดาอยู่เลยนะเดี๋ยวเราจะสุ่มให้หมดเลยแล้วกัน10ใบก็จะได้อะไรบ้างปึ๊บโอ้โหได้แต่เกลือทุกเกลม
ไม่ว่าจะเล่นเกมอะไรก็เกลียวหมดดูดิมาจะเหลือเท่าไหร่ละเหลืออีก3อีก5ครั้งขอ 0.3 ตัวนึงมาไหมโอ้โห3มันอีกแล้วเอาใหม่ปึ๊บโอ้โหเกือบจัดดูดิเกือบทุกเกมเออไปโอ้โหตอนนี้ได้เกลือนะ 4,000 โอเคอันนี้มันมีรวมไหมอันนี้เครื่องเงาก็มีเครื่องเงานะเราสามารถกดออโต้ตรงนี้มันก็จะโจมตีอัตโนมัติเลยเห็นไหมอันนี้ทำอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอดูก่อนปิดออโต้ฟาร์มไปแล้วอ๋ออันนี้น่าจะทำเป็นในส่วนของโกปะน่าจะทำเป็นโกนี่ 100% โอเคทำดูแล้วกันนี่ได้ 10,000 เป็นตัวโกรจริงด้วยเหมือนกันเลยนะครับผมไม่มีความแตกต่างเลยฮ่าฮ่าโอเคเดี๋ยวฟาร์มออโต้นี่เกมพาร์ทที่น่าสนใจสำหรับเกมนี้ใครจะมาเล่นนะพี่แนะนำเลยเจ้าแม่เหล็กเพราะว่ามันมีฟาร์มออโต้ใช่ไหมเราก็ซื้อแม่เหล็กมาดูดเหรียญ นะจะได้สบายโอเคเดี๋ยวขอฟาร์มเงินเดี๋ยวไว้ด่านต่อไปเลยแล้วกันปื้อไปจรวดเราค่อนข้างใหญ่โตและสวยงามนี่อัปเดตจุดจีนของสุ่มใครมาเล่นก็สุ่มตู้จุดจีนนี้ก็โหดเลยนะจริงๆนี่ออโต้ฟาร์มครับอันนี้คืออะไรเอ่ยมาคือตัวของเรามันโหดแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะมาปลดไปเรื่อยๆแล้วกันว่าจะไปได้ถึงไหนตอนนี้เรามีอยู่300,000แล้วปลดได้ปึ๊บโอเคเปิดปึ๊บเผื่อได้เพชรเพิ่มไปสุ่มทำไมเราออโต้ไม่ได้วะเหรียญมันเต็มปะเราต้องเดินเก็บเหรียญตรงนู้นให้หมดมันเลยไม่ให้ออโต้นะเหมือนเหรียญเต็มเนี่ยไงเห็นปะเขาแนะนำให้ซื้อแม่เหล็กเราจะออโต้ยืนเฉยไม่ได้เพราะว่าเราต้องเก็บเหรียญไปด้วยโอ้ตั้ง2ล้านน่ะถ้าเราจะออโต้ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องไปเก็บเหรียญในโซนนู้นก่อนเฮ้ยได้ 60,000 แล้วเฮ้ยเราได้ 60,000 มาจากอะไรอ่ะเพชรอ่ะโอกาสตกเหรอจะขอไปเก็บเพชรตรงนู้นก่อนนะเหมือนเพชรมันเยอะเกินแล้วทำให้เราไม่สามารถฟาร์มได้ที่เขาเตือนเมื่อกี้ขอเดินเก็บเพชรก่อนนี่ปึ๊บเก็บเก็บเพชรเดี๋ยวรอ 80,000 เราจะลองมาสุ่มตู้ 8K ดูว่าดาเมจจะเท่าไหร่นะแต่ตัวค่อนข้างสวยนะออกจะใหญ่เก็บเพชรก่อนทำไมเขาไม่ใช้ตัวอีเวนต์กันเพชรมันเกินถ้าใช้แม่เหล็กก็น่าจะโอ้ย่าจะฟาร์มไวนะถ้าใช้แม่เหล็กโอเคเดี๋ยว EP 1ลองเล่นดูแล้วกันถ้ายังไงน้องๆมากดไลค์มายอดวิวเยอะๆก็อาจจะเล่นเกมนี้นะผมเพราะว่าภาพมันสวยดิเป็นแนวเพชรซิลูเมเตอร์ X ที่แตกต่างออกไปก็คือการสุ่มนิวเคลียร์นั่นเองโอเคยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะผมกดไลค์กันเยอะๆนะสัก100ไลค์มี EP 2เฮ้ยไม่ต้องถึง100ไลค์หรอกแค่คลิปนี้ออกไปเกิน20ไลค์เดี๋ยวมีพาร์ท2แน่นอนโอเคเดี๋ยวขอเก็บตรงนี้ให้หมดก่อนเหมือนว่าจะต้องเก็บเพชรนะถ้าเราไม่มีแม่เหล็กเฮ้ยเราได้เงินตรงนี้เยอะนะถ้าเราฟาร์มตรงนี้เนี่ยถ้าเราฟาร์มตรงนี้เราได้เยอะมากโอ้ยมันเขาตีแรงจังตัวแล้วนะหายากเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอไปเปิดโซน2ล้านก่อนน่าจะเปิดได้ปึ๊บอ
ไปไปไปอันนี้โซนเครื่องบินยิงโซนป่าเฮ้ยได้ปะได้นี่มาบูทนี่ไงมีบูทด้วย30นาทีต่อบูทก็แล้วกันนี่บูทโชคยังไม่บูทแล้วกันเดี๋ยวโอเคน่าจะออโต้ได้แหละเพราะว่าเราเก็บเพชรที่มันตกอยู่แล้วอุ้ยยิงแรงจัดอุ้ยฟาร์มเงินไวจัดเลยเฮ้ยดูดิเอาดิมาวิ่งตามวิ่งตามจรวดเก็บเหรียญดูดูดูพลังแห่งการทำลายนิวเคลียร์ของเราไม่ยิงไงเก็บเหรียญแทบไม่ทันโอ้ได้เงินเยอะจัดโอ้มาเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยๆเลยปึ๊บเดี๋ยวเปิดโซนไปเรื่อยๆมาเก็บเหรียญไม่ทันแล้วปึ๊บเดี๋ยวเราเปิดไปตีโซนต่อไปเราต้องหยุดหยุดจรวดของเราก่อนเก็บเหรียญเก็บ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 เหรียญเฮ้ยเก็บเหรียญเก็บเหรียญนะเดี๋ยวเหรียญมันเต็มอีกเราไม่มีแม่เหล็กปึ๊บเก็บเก็บโอเคมามามาเก็บหมดแล้วเหลือไว้นิดหน่อยไม่เป็นไรเปิดโซนต่อไปเลยอ๋อมันมีบัฟผู้เล่นนี่น่าจะมีบัฟเกี่ยวกับแม่เหล็กปะทำให้เราดูดได้ไกลขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวขอได้เพชรเยอะกว่านี้ก่อนเฮ้ยนี่ไงที่ทำเรนโบว์มีเหมือนกันอ๋อนี่ไงมันเริ่มแข็งแกร่งขึ้นละโซนนี้ไปโซนต่อไปใช้เท่าไหร่โอเคโอ้ได้เงินเยอะนะโซนนี้เครื่องทำเรนโบว์ก็มีครับผมเกมนี้มาเดี๋ยวฟาร์มก่อนฟาร์มฟาร์มยิงวิจุบวิโอ้โหดูดิได้ของอย่างเยอะเดี๋ยวมีเพชร 80,000 ยังจะไปสุ่มจะไปสุ่มก่อนปิดคลิปนี้เดี๋ยวส่วนต่อไปเดี๋ยวขอฟาร์มจะไม่ได้ AFK นะผมก็จะเล่นเล่นค่าเวลาแบบนี้ไปเรื่อยๆจะไม่มีการ AFK เหมือนเพชรซิลูมิเตอร์ X นะครับผมก็จะว่างๆมาอัดคลิปเล่นไปแบบนี้นะผมยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะผมเดี๋ยวรอเพชร 80,000 เราจะไปสุ่มตู้นั้นกันสักตู้นึงเออแต่ถ้าเราปลดไปอีกโซนได้ก็ปลดเลยนะน่าจะปลดได้นะไปอีกโซนนึงโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ไปก่อนเก็บๆๆๆเผื่อเราจะได้เพชรเยอะๆเกิน 80,000 จะได้ไปอัปเกรดแม่เหล็กมาเก็บๆๆเดี๋ยวใกล้จะ10ล้านแล้วก็จะไปโซนนั้นแล้วล่ะเดี๋ยวขอวิ่งเก็บก่อนเรายังไม่ได้ไปอัพแม่เหล็กเลยปึ๊บโอ้ยมาโอ้ยจรวดตีกันใกล้ๆดิอย่าไปไกลขี้เกียจวิ่งเยื่อโอ้โหจรวดอัตโนมัติทำลายทุกสิ่งที่อยู่ขวางหน้านี่จะ10ล้านแล้วแป๊บเดียวมาโอเคแจ๋วเลยปึ๊บนี่มีฟาร์มแบบว่าจุดเดียวใหญ่ๆป่ะขี้เกียจเดินแต่ภาพสวยมากเลยนะพี่ชอบมากเลยเกมนี้ชอบอยู่นะแต่ว่าไม่รู้คนเล่นไม่ค่อยเยอะนะไม่ค่อยได้รับความนิยมหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเป็นระเบิดนิวเคลียร์หรือเปล่าไม่ใช่เป็นแนวพวกสัตว์เลี้ยงอนิเมะอะไรพวกนี้ทำให้ความนิยมไม่ค่อยมีมากนะครับผมแต่ว่าการทำตัวเกมออกมาค่อนข้างสวยนะรูปพกภาพหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเอ้ยจรวดเลี้ยงเอ้ยอะไรจะเรียกว่าอะไรเดียวเนี่ยเจ้าบุตรนิวเคลียร์ของเราอันนี้น่าจะไปโซนต่อไปละเดี๋ยวขอเก็บเหรียญก่อนเดี๋ยวเหรียญมันเยอะเกินโอเคจะปิดก่อนปิดแล้วกลับมาเพชรยังไม่ถึงเลยนะสีน้ำเงินเข้มคืออะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไปดูเราลงทะเลอ่ะนี่โอ้ใต้น้ำสวยด้วยแล้วก็ออโต้ก่อนปึ๊บนี่ได้เยอะป่ะได้เพชรไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราร้อยครบ 80,000 แล้วกันเดี๋ยวเราจะไปสุ่มเดี๋ยวฟาร์มตรงนี้ได้เงินเยอะอยู่โลกใต้น้ำเพราะว่าเรายังมีบูทอยู่เดี๋ยวจะต้อง AFK แป๊บนึงปึ๊บปึ๊บยิงโอ้ได้ทีละเอ็มเนื้อละเพชรยังไม่ถึงเลยนี่เดี๋ยวเรารอเจ้าเพชรตรงนี้ผ่านไม่รู้ว่าได้อะไรเพชรตรงนี้ได้แต่เพชรได้น้อยมาก
โอ้รอยดขึ้นมันจะได้เพชรแล็บ33โซนต่อไปเป็นโซนอะไรขอดูหน่อยเป็นแล็บนะแล้วก็ภูเขาไฟมีดวงจันทร์ด้วยโอเคนี่ไงเพชรผ่านได้ยามาเหลือเพชรอีกนิดหน่อยเองโซนต่อไปเรานี่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ขอดูหน่อยกลับไปที่ชายหาดนะเดี๋ยวคืออะไรวะงงวะเนี่ยเดี๋ยวนะกลับไปที่แล็บอ๋อนี่ไง30ล้านโอเคว่าแล้วมันเป็นทางผ่านใต้น้ำไปเฉยความตังเจอ80,000เมื่อไหร่จะครบ 80,000 ยิงไปยิงไปขุดเรือก่อนในเรือนี่มีอะไรปึ้งโอ้ได้เพชรน้อยจัดแล้วเราเด้งมาได้หมื่นได้ไงหรือว่าต้องตีพวกกล่องเหรอเดี๋ยวลองนะลองไม่ออโต้ดูแล้วกันตีพวกกล่องพวกนี้เผื่อได้เพชรเยอะกล่องนี้ได้เพชรเยอะไหมไม่ได้นะกล่องนี้ปึ๊บก็ได้หลักร้อยนะตีกล่องโอเคจะได้80,000แล้วปึ้งโหนานเป็นเป้าหมายก่อนใกล้แล้วอีกเฮ้ยกล่องนี้กล่องเหรียญมันมีกล่องเพชรปะไม่มีหรอไม่เห็นมีแต่กล่องเหรียญนะอีกนิดเดียวได้แล้วไปสุ่มปุ๊บมาลงนี้80,000นั่นไงใช่80,000จริงด้วยสุ่มเลยละกันได้อะไรปื๊ดจะได้พลังเท่าไหร่โอ้หายากโอ้หายากมันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่หรือว่าได้ตัวแดงหรือว่าตัวฟ้ายังไงอุ้ยได้ตัวแดงอ่ะเอาตัวเขียวโชว์ดีใจฟรีแต่ดาเมจเยอะนะโอเคไหมเป็นไงครับผมสำหรับเกมอาวุธนิวเคลียร์ของเราจรวดเฮ้ยตรงนี้ไม่มีใครฟาร์มแล้วได้เท่าไหร่เนี่ยหูได้เยอะนะตรงนี้500กับ500,000เฮ้ยตรงนี้ฟาร์มเพชรได้อยู่โอเคเดี๋ยวพี่จะขอฟาร์มแป๊บนึงนะผมเนี่ยก็สำหรับเพชรซิโลเมเตอร์เอ็กก็กำลังสุ่มอยู่นะเดี๋ยวก็นี่มีตรงนี้อารยมณีเหรียญอื่นๆนี่ไงแม่เหล็กการเข้าถึงโอเคเราต้องมาอัพแม่เหล็กโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโชคดีครับผม